่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอัชรพันนีรัชกัญญาประสบของฝ่ายในพระองค์แรกที่ได้ตั้งที่วังของฝ่ายหน้าซึ่งพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอัชรพันนีรัชกัญญาพระองค์เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และเจ้าจอมมารดาตลับพระองค์มีพระอนุชาร่วมพระมารดาคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีเดียรเรกฤทธิ์พระองค์เจ้าอัชรพันนีรัชกัญญาพระองค์ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ที่7กรกฎาคมปีพุทธศักราช2415และสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่15พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2453ในเวลา 2 นาฬิการวมสิริพระชนสาได้38ปีซึ่งตามระเบียบของพระบรมมหาราชวังแต่ก่อนที่เคยเป็นมาโดยปกติเจ้านายฝ่ายในและลูกยาเธอที่ยังไม่ได้ออกวังเมื่อสิ้นพระชนลงก็จะตั้งพระศพที่หอธรรมสังเวชหรือหอนิเพศพิทยาซึ่งตั้งอยู่ภายในพระบรมมหาราชวังเพียงเท่านั้นแต่ได้มีหลักฐานปรากฏในเรื่องการตั้งพระศพในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอัชรพันนีรัชกัญญาปรากฏอยู่ในสมุดจดหมายเหี่ยวรายวันในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โดยได้ระบุเอาไว้ตอนหนึ่งว่าพระศพในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอัชรพันนีรัชกัญญานั้นเป็นพระศพของฝ่ายในพระองค์แรกที่ได้ออกไปตั้งที่วังของฝ่ายหน้าภายนอกพระบรมมหาราชวังซึ่งมีรายละเอียดตอนหนึ่งดังนี้เมื่อวันที่16พฤศจิกายนพระเจ้าพี่นางเธอพระองค์เจ้าอัชรพันนีรัชกัญญาสิ้นพระชนลงเวลา 2 นาฬิกาเศษก่อนเที่ยงการที่สิ้นพระชนลงในเวลานั้นออกจะทำให้ยุ่งพอใช้อยู่แต่ก็ยังดีกว่าสิ้นลงในระหว่างงานบรมราชาภิเษกที่จริงท่านพระองค์นี้ก็นับว่าอยู่ได้ทนมากเพราะได้ประชวรเป็นวัณโรคภายในมาหลายปีก่อนนั้นแล้วและได้ออกไปรักษาพระองค์อยู่ที่วังกรมราชบุรีผู้เป็นพระพาดาของท่านซึ่งเมื่อมีพระอาการหนักลงครั้งหนึ่งในรัชกาลที่5ทูลกระหม่อมหมายถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงกำหนดไว้ว่าถ้าสิ้นพระชนลงให้เชิญพระศพไปตั้งที่หออุเทศทักษิณาแต่เจ้าจอมมารดาตลับขอให้ตั้งพระศพไว้ที่ตำหนักในวังกรมราชบุรีเพื่อสะดวกแก่การดูแลรักษาฉันหมายถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ก็ตกลงอนุญาตเวลา 10 นาฬิกาคืนวันที่16ฉันได้ไปส่งพระศพฉันจดหมายเหตุข้อความอันนี้ไว้เพราะครั้งนี้นับว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ยอมให้ตั้งพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในที่วังของเจ้านายฝ่ายหน้าและได้เป็นตัวอย่างสำหรับอ้างในรายอื่นต่อมาภายหลังซึ่งตามระเบียบที่เคยมาแต่ก่อนนี้เจ้านายฝ่ายในและลูกยาเธอที่ยังไม่ได้ออกวังเมื่อสิ้นพระชนลงก็จะตั้งพระศพไว้ที่หอธรรมสังเวชหรือหอนิเพศพิทยาภายในพระบรมมหาราชวังเพียงเท่านั้นซึ่งแต่เดิมอยู่ริมกำแพงวังชั้นในด้านตะวันตกต่อประตูพรหมศรีสวัสดิ์ออกไปเดี๋ยวนี้รื้อแล้วทั้งสองหอและได้สร้างห้องแถวที่มหาเล็กอยู่ขึ้นแทนเมื่อปีพุทธศักราช2466และสุดท้ายนี้ต่อมาเมื่อทูลกระหม่อมหมายถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงสร้างพระราชวังสวนดุสิตขึ้นแล้วและได้เสด็จออกไปประทับอยู่ที่นั่นจึงได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างหออุเทศทักษิณาขึ้นทางริมกำแพงด้านเหนือเป็นที่ไว้พระศพต่อมาหอนี้ทำด้วยไม้มุงจากนับว่าเป็นของชั่วคราวแต่จนตลอดรัชกาลที่5ก็ไม่ได้จัดสร้างขึ้นเป็นของถาวรและต่อมาฉันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ก็ไม่มีเงินจะสร้างขึ้นให้เป็นของถาวรจึงยังเป็นของชั่วคราวอยู่จนปีพุทธศักราช2466และนี่ก็คือเรื่องราวของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอัชรพันนีรัชกัญญาประสบของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในที่ได้ออกไปตั้งที่วังของเจ้านายฝ่ายหน้าภายนอกพระบรมมหาราชวังเป็นพระองค์แรกนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแล็บ
กดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ